สวัสดีครับพวกับผม s p o t เ e r ร์วันนี้นะครับเราก็จะอยู่ในรายการสรุปหนังกันอีกแล้วนะครับซึ่งหนังที่จะนามาสรุปในวันนี้นั่นก็คือเรื่อง Star t e e k the Motion Picture ในปี1979นั่นเองครับผมขอท้าความก่อนว่า Star Trek ภาคน,นี้นครับแม้ว่ามันจะเป็นหนังยาวภาคแรกนะครับของจักรวาล Star t e e k แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องแรกนะครับในจักรวาล Star Trek นะครับเพราะว่ามันมีฉบับเวอร์ชันซีรีส์มาก,ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาในหนัง Star Trek The m o t ชั n Picture บทเริ่มต้นแห่งการเดินทางนี้นั้นมันเป็นแค่เป็นภาคที่ต่อจากส t a r t เ e k เวอร์ชันซีรีส์นั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นตัวละครในเรื่องนี้มันจะรู้จักกันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นกัปตันเคิร์ทหรือสป็อกหรือคุณโบนหรือแม้กระทั่งคุณซูลูอะไรแบบนี้ก็คือตัวละครในเรื่องมันจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็เราไปรับชมกันได้เลยฉากเริ่มต้นด้วยที่ยานอวกาศสาลำของเหล่าครีออน,นครับพวกมันได้เข้าไป ใกล้ๆก,กับกลุ่มเมฆอะไรบางอย่างพวกบันะครับได้ทําการยิงโตปปโดใส่กลุ่มเมฆเหล่านั้นแต่มันก็ไม่ได้ผลเลยครับยังไม่ได้ผลไม่พอครับกลุ่มเมฆเหล่านั้นนะครับยังยิงโต้กลับใส่ยานคีออนจนพังพินาศัาดภาพมาที่ยาน U.S. โคลัมเบียยาน U.S. อโคลัมเบียนี่ครับก็ได้จับสัญญาว่ายาระากาศคีออนนั้นได้ถูกทําลายลงไปถึง3ลําซึ่งภาพที่ส่งมานะั้นก็คือภาพของกลุ่มเมฆบางอย่างทําลายยานของพวกคีออนยังไม่พอครับกลุ่มเมฆเหล่านี้นั้นมันกำลังมุ่งหน้าไปยังโลกซึ่งจะถึงโลกภายใน 72ชั่วโมงตัดภาพมาที่สปอคครับซึ่งตอนนี้ครับสปอคได้ทําการเสร็จพิธีบําเพ็ญตนไปที่เรียบร้อยแล้วสป็อคนะครับก็เตรียมที่จะรับสร้อยคอเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าครานั้นผ่านพิธีบําเพ็ญตน และบรรลุนิติภาวะได้สําเร็จแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่จะสวมสร้อยคอนั่นเองสป็อกนะครับก็ได้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างเราผู้อาวุโสนะครับจึงจับไปที่สป็อกครับได้รับรู้ความคิดของเขาความคิดนั้นของสป็อกก็คือการที่เขายังหวยห,หาการที่จะออกเดินทางสู่อวกาศอยู่นั่นเองพิธีบําเพ็ญตนนะครับเลยยังไม่สําเร็จลุล่วงครับเพราะว่าสป็อกนั้นยังไม่สามารถเสร็จภารกิจของตัวเองได้ตัดภาพมาที่สตาร์ฟรีดครับซึ่งศูนย์บัญชาการสตาร์ฟรีดตอนนี้นั้นกัปตันเคิร์สนะครับซึ่งกั เขาก็เตรียมที่จะกลับไปรับตำแหน่งกัปตันยานณนะยานด u เซิ t e อนเตอร์ไพ ลำใหม่ซึ่งเขาก็สั่งให้ลูกเรือนะครับเตรียมที่จะออกเดินทางภายใน12ชั่วโมงแทนที่จะเป็น20ชัช่วโมงจากกาหนดเดิมคุณสกอตต์นะครับก็เลยมาบอกกับตันเคิร์ตไปว่าคุณจะบ้าหรือเปล่าลูกเรือยังไม่ได้เตรียมพร้อมเลยคุณจะออกยานภายใน12ชั่วโมงได้อย่างไรเคิร์ตนะครับก็ได้แสดงถึงความมุ่งม,มั่นนะครับที่เขานั้นอยากจะไปหยุดยั้งกลุ่มเมฆเหล่านั้นไม่ให้มาทําลายโลกและหลังจากนั้นนะครับสกอตต์นะครับก็เลยใจอ่อนกับเคิร์ตนะครับแล้วก็พย,ยายามที่จะไปเร่งเหล่าลูก ได้ขึ้นไปยังห้องบัญชาการซึ่งคนที่บัญชาการยาลํานี้คนเดินมนั่นก็คือกัปตันแดกเกอร์ซึ่งตอนนี้ข้ากัปตันแดกเกอร์ก็ไม่อยู่นะครับเขเลยถามว่ากัปตันแดกเกอร์นั้นไปไหนเพราะเขานั้นจะมารับตาแหน่งแทนกัปตันแดกเกอร์สาวลูกเลี้ยก็บอกไปว่ากัปตันแดกเกอร์นั้นอยู่ชั้นล่างเขเลยเดินมาหาแดกเกอร์นะครับซึ่งตอนนี้ เคิร์ดนะครับก็เลยขอไปคุยกับกับตันไดเกอร์ตามหนังฟังเคิร์ดได้บอกกับกับตันไดเกอร์ไปว่าตอนนี้เขาได้ถูกลดบทบาทจากตำแหน่งกัตันให้กลายเป็นนาบารโทรหน่วยวิทยาศาสตร์ไปี่เรียบร้อยแล้วซึ่งกัตันไดเกอร์ก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากครับก็บอกว่ายาลำนี้มันเป็นยาลำใหม่มันมีฟังช์ชันพิเศษซึ่ง กัปตันเคิร์นนั้นอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ฟังก์ชันนี้มันทํางานยังไงเพราะว่ากัปตันเคิร์นไม่ได้บินมา2ปีแล้วกัปตันเคิร์นนะครับก็เลยบอกกับแด็กเกอร์ไปว่าเขานั้นมีประสบการณ์มากพอที่จะเรียนรู้ได้แต็กเกอร์จึงจำใจนะครับที่จะยอมรับไปว่าเคิร์นนั้นคือกัปตันแต่ในจังหวะนั้นเองครับก็เกิดเหตุไม่คาดฝันคือเครื่องเทเลพอร์ตนะครับได้ทํางานผิดพลาดในการเทเลพอร์ตลูกเรือ2คนมาปรากฏว่าลูกเรือ2คนนะครับที่ผิดพลาดในระหว่างการเทเลพอร์ตนั้นได้สูญ ไปด้วยเพราะลูกเรือ2คนนั้นเป็นชาววอลแคนนะครับระว่านั้นเคิร์เตเดี๋ยวจะเดินกลับไปห้องควบคุมยานปาว่าก็เจอกับแดกเกอร์เข้าครับซึ่งเคิร์ตก็ได้บอกกับแดกเกอร์ไปว่าเขาต้องการลูกเรือคนใหม่เป็นชาววอลแคนแดกเกอร์ก็ได้บอกกับเคิร์ตไปว่ามันไม่มีทางหาชาววอลแคนณเวลานี้ได้ทันหรอกจังหวะนั้นเองครับตัดมาที่ห้องประชุมครับซึ่งทุกคนในยานนะครับมาประชุมกันตามคําสั่งเคิร์ตนะครับได้กล่าวปาใส่กับลูกเรือไปครั้งแรกบอกว่าได้มีขึ้นเมฆป,ประหลาดกําลังมุ่งหน้ามายังโลกหลังจากการตรวจสอบว่าพบว่าภายในขึ้นเมฆนั้นจะต้องมีอะไรบางอย่างอยู่แน่นอนและยานเอ็นเตอร์ไพรสนั้นเป็นยานลาเดียวที่จะสามารถสกัด ไดเพวกเราต้องออกเดินทางโดยเร็วเพื่อที่จะไปสก,กัดเมฆนั้นะปรากฏว่านะครับในระหว่างที่เคริร์ดกำลังปลา,สาใส่อยู่นั่นเองได้ก็ได้มีสัญญาณนะครับมาจากยาน USS โคลัมเบียซึ่งยาน USS โคลัมเบียนะครับได้ติดต่อสื่อสารมาทางเคริเคร์ดเ์าเลยสั่งให้ลูกเรือน,นั้นแสดงภาพขึ้นจอปรากฏว่ายาน US s โคลัมเบียครับได้บอกไปว่าเขานั้นได้ส่งสัญญาณสื่อสารนะั้นไปยังภายในกลุ่มเมฆนั้นไปแล้วแต่มันคิดว่าสัญญาณนั้นเป็นสัญญาณที่ไม่เป็นมิตรเลยยาน .S คลยูเอสโคลัมเบีเย,ย,ย,บย,ยั่งหองงห้ทุกคนรบอ,อาต ภาายใน40น40ทีจังหวะนั้นเองครับเคอรดได้กลับมาห้องควบคุมยานนะครับก็ได้มีนาวาโทไอเลียนะครับเข้ามาในยานรับตําแหน่งรับตาแหน่งผู้ควบคุมยานควบคู่กับซูลูนั่นเองซึ่งเหมือนกับว่าเด็กเกอร์กับไอเลียก็เหมือนจะเป็นแฟนกันมาก่อน,นะครับก่อนที่เด็กเกอร์นั้นจะทิ้งไอเลียไปแล้วก็ตัดภาพมาที่เคอรดครับเคอรดได้ไปรับโบนนะครับที่ห้องเทเลพอร์ตซึ่งโบนนะครับก็เป็นคุณหมอประจํายานนี้และโบนก็ได้ต่อว่าเคอร์ดยังใหญ่หลวงเลยครับบอกว่าการที่เขาเล่งเอายานออกนี้อาจจะไปส่งผลดีต่อเครื่องทาน เขาจะต้องมุ่งหน้าไปหยุดไอเมฆนั้นให้เร็วที่สุดและเมื่อทุกอย่างพร้อมนะครับเคริร์สก็เตรียมที่จะออกเดินทางและระหว่างที่ออกเดินทางนั่นเองครับยานเอ็นเตอร์ไพรส์ซับก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆและลูกเรือก็บอกไปว่า,วายานเอ็นเตอร์ไพรส์นี้จะไปพบปะกับกลุ่มเมฆนั้นภายใน20ชั่วโมงแต่เคริร์สบอกว่าเขาต้องการเร็วกว่านั้นใช้เครื่องทางสวอปได้ไหมเพื่อที่จะให้ไปถึงเร็วๆซึ่งตัวคนก็ไม่เห็นด้วยนะครับเนื่องจากว่าเครื่องทางสวอปนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีเพราะวว่่าาตตััััยยยนนน้้นก้กขข็็งงงไมมมเเเเดคคคอขลสใ ังคับเครื่องทานสวอปไปปรากฏว่ายามที่เข้าสู่ภายในห่วงวาร์ฟนะครับปรากฏว่าเครื่องทานสวอปที่ไม่สมบูรณ์นี้ทาให้เกิดลุมอากาศเกิดขึ้นและลุมอากาศนี้ครับก็นําพาประหลาดนะครับเข้ามาในห่วงวาร์ฟด้วยแล้วเคิร์สนะครับก็สั่งให้ยิงลาแสงนั้นใส่วัตถุที่กําลังเข้ามาปรากฏว่าเดกเกอร์นะครับได้ห้ามคําสั่งของเคิร์สไ้ครับแล้วบอกว่าให้เปลี่ยนไปใช้ตอร์บิโดแทนจะดีกว่าปรากฏว่าตอร์บิโดครับก็ทําลายวัตถุนั้นได้สาเร็จครับและพวกเขาก็ออกจากห่วงวาร์าที่เกิด้ร ได้ครับได้ต่อว่าแดกเกอร์อยู่พัสักพักหนึ่งนะครับแล้วถามแดกเกอร์ไปว่าทำไมเขาถึงตัดคำสั่งที่จะใช้ปืนลำแสงยิงถ้าเปลี่ยนไปใช้ตอร์ปิโดแทนล่ะแดกเกอร์ก็ได้อ้างเหตุผลนะครับบอกว่ายานลำนี้มันเป็นยานลำใหม่ปืนลำแสงอาจจะทาให้เกิดลูมอากาศมากขึ้นไปนี้อีกแล้วมันอาจจะฉีดยานเปทิ้นชิ้นได้และเคิร์สก็ยอมรับไปครับว่าเขาอาจจะไม่ชินกับการบังคับยานลำใหม่นี่จริงๆด้วยเพราะว่าเขานั้นไม่ได้บินมา2ปีแล้วเคิร์สเลยกล่าวชมแดกเกอร์ไปครับบอกว่าเขานั้นตัดสินใจถูกกกกกกกตต้้้้้้้้้ออ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 งงงงงงแแแลแลลลลววววะสััััั่่่่่ใหหดกเเกเร์นนนนนบบบไไไไปปปททําา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 จจีขขคค็ม นั้นหยุดพยายามที่จะแข่งกับแดกเกอร์ได้แล้วเพราะว่ามันอาจจะไม่ส่งผลดีต่อภารกิจนังจากนั้นนะครับก็มียานของชาววอลแคนนะครับมาจอดเทียบที่เอนเตอร์ไพรส์ซึ่งคนที่มากับยานวอลแคนนั้นก็คือสป็อกนั่นเองครัดนะครับที่เห็นสป็อกก็ดีใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่า เขานั้นได้ลูกเรือฝีมือดีเพิ่มขึ้นมาอีกคนแล้วสปอ็อกนะครับเลยรับหน้าที่แทนแดกเกอร์นะครับก็คือตําแหน่งช่วยวิทยาศาสตร์นั่นเองและยังไม่พอครับสปอ็อกยังอาสาไปช่วยสกอตตี้นะครับเพื่อที่จะทําให้เครื่องทานสวร์นนั้นเสร็จสมบูรณ์ปรากฏกว่าสปอ็อกนะครับก็ทาให้เครื่องทานสวารานนั้นเสร็จสมบูรณ์ได้จริงๆด้วยและตอนนี้ครับพวกเขาก็พร้อมแล้วที่จะมุ่งหน้าไปหยุดยังเมฆนะั้นเคยได้ทําการวาร์ปอีกรอบหนึ่งครับคราวนี้วาร์ปไม่ได้มีอะไร และการว่าในครั้งนี้ก็เป็นไปได้ตามปกติครับไม่มีข้อผิดพลาดอะไรทําให้พวกเขามาเผชิญหน้ากับกลุ่มเมฆเหล่านั้นได้สาเร็จซึ่งสป็อกก็บอกไว้ว่าภายในนั้นมันจะต้องมีอะไรบางอย่างอยู่แน่นอนซึ่งลูกเรือนะครับก็ได้บอกกับเคิร์สไปอีกว่าแท้จริงแล้วมันมีการส่งสัญญาณออกมาจากภายในกลุ่มเมฆนั่นจริงๆแต่ว่ามันเป็นสัญญาณรุ่นรุ่นเก่าเอามากๆจนเครื่องไม่สามารถตรวจจับได้และหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีลําแสงนะครับยิงเข้ามาใส่ยานอินเตอร์ไพรส์แต่ด้วยความที่ว่ายานอินเตอร์ไพาารส์ ยาน,นะครับเข้าไปภายในกลุม่มเมฆและเมื่อพวกเขาเข้าไปเสร็จก็ปรากฏว่า มนได้พบกับยานอวกาศขนาดมหึมาซึ่งหลังจากที่ลูกเรือครับทำการสแกนยานนี้แล้วก็บอกว่ามันไม่มียานลำไหนที่พวกเขารู้จกักสามารถสร้างกลุ่มเมฆพลังงานมหาศาลเหล่านี้ได้เว้นแต่ว่ามันจะใช้ยานขนาดเท่ากับพวกเขาประมาณ3 0 0พันลำถึงจะสามารถทําได้และยานที่อยู่ตรงหน้าเคสนี้ครับก็ใหญ่กว่าขนาดของอ็นเตอร์ไพรสประมาณหลายเท่าตัวเลยครับพวกเขาครับตัดสินใจที่จะไปสำรวจรอบๆยานนะครับปรากฏว่ายานลำนี้นะครับมีขนาดโคตรอภิมหามหึมาเลยพวกเขาสำรวจตั้งแต่หัวจะดปลายเลยครับเมืม่อยานที่พวกเขาไปถึงปลายของยานลำนี้นั้นพวกเขา ก็โดนลำพวกเขานะครับก็โดนลำแสงของอยานนะครับดูดเข้าไปภายในตัวยานและใน,นระหว่างที่โดนดูดเข้าไปนี่เองครับก็ปรากฏว่าได้มีแสงอะไรบางอย่างครับปรากฏขึ้นภายในห้องควบคุมยานแสงนะครับเตียนที่ควบคุมแผงควบคุมของอยานและปรากฏว่าครับสป็อกนะครับได้ทําลายแผงควบคุมไปเสียก่อนครับทำให้มันไม่สามารถเข้าถึงแผงควบคุมยานได้มันเลยทําการชิงร่างของไอเลีย er ไปเลยครับซึ่งตอนนี้ครับลูกเรือไอเลียนะครับได้หายไปพร้อมกับแสงนั้นแล้วและเมื่อยานเอนเตอร์ไพรส์เข้าสู่ภายในของยานขนาดมหึมนี้นั้น ก็ปากว่ามันได้มาหยุดต่อหน้าปากทางเข้านะครับซึ่งซึ่งยาในต์ไพรนั้นไม่สามารถไปต่อได้และหยุดลงที่หน้าปากทางเข้าใจกลางของยาและเมื่อยาเอนต์ไพรส์ครับเข้าสู่ใจกลางยาลำนี้นะั้น เอ็นเตอร์ไพรส์ก็ไม่สามารถติดต่อสื่อสารไปยังโลกภายนอกได้และหลังจากนั้นครับลูกเรือก็สามารถตรวจจับสัญญาณอะไรบางอย่างนะครับภายในยานของเอ็นเตอร์ไพรส์และก็คือสัญญาณเทเลพอร์ตนั่นเองเคนร์นะครับได้ตัดสินใจที่จะไปยังห้องเทเลพอร์ตพร้อมกับโบนบ้าก็ว่าในห้องเทเลพอร์ตนี่นเองคนที่มานะครับก็คือไอเรียลูกเรือของเขาแต่ว่าตอนนี้นั้นไอเลียได้โดนควบคุมโดยอะไรบางอย่างไปที่เรียบร้อยแล้วไอเลียได้บอกไปว่าตัวเธอนั้นคือวีเจอร์วีเจอร์ก็คือชื่อของยานลับนี้นั่นเองครับผมและเค,เ v นะคเน้นการ มุ่งหน้าไปที่โลกเพื่ออะไรวีเจอร์ er ก็เลยบอกไปว่าเธอนั้นต้องการไปพบกับผู้สร้างเธอพยายามส่งสัญญาไปหาผู้สร้างหลายครั้งแล้วแต่ผู้สร้างนั้นก็ไม่ได้ให้คําตอบกับเธอซึ่งหลังจากที่ทุกคนนะครับได้สแกนร่างของวีเจอร์ไปที่กก็ปรากฏว่านี่เป็นเพียงร่างของไอเลียนครับที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความทรงจําของไอเลียเท่านั้นและคิดว่าตัวจริงของไอเลียนั้นน่าจะตายแล้วไปเปที่เรียบร้อยแด็กเกอร์ที่เห็นดังนั้นนะครับก็ไม่เชื่อนะครับว่าไอเลียนั้นได้ตายไปแล้วเขาเลยพยายามที่จะล้วงความทรงจําของไอเลียนานะคร ความทรงจาของไอเลียที่อาจจะหลงเหลืออยู่ในตัววีเจอร์ในพวกเขาก็ยังบอกอีกว่าวีเจอร์ที่เห็นต่อหน้านี้มันเป็นแค่วีเจอร์ที่เหมือนกับหน่วยสำรวจนะครับมันไม่ใช่วีเจอร์ของจินหลังจากนั้นนะครับดักเกอร์ก็เลยพาไอเลียนะครับไปนูน่นไปนี่ทั่วที่นะยครับเพื่อลื้อฟื้นความทรงจาของไอเลียแต่เหมือนกับว่าเอีย yeah, นะครับที่ตอนที่ได้กลายเป็นวีเจอร์ไปแล้วก็จะไม่เล่นด้วยนะครับเหมือนเธอก็ยังจะจําไม่ได้ในขณะนั้นเองครับสป็อกนะครับได้ได้ไปบีบจุดนะครับทำให้ลูกเรือคนนึงได้สลบไปเอานั้น้ใสุ่่อวกาออกกาจลพงงงตรเขู ของอยา,งานขนาดมหึมาหลังจากนั้นนะครับเคิร์สก็ได้รู้ว่ารุดอวกาศนะครับอันนึงได้หายไปซึ่งเคิร์สก็รู้ในทันทีว่าคนที่ใส่มันนั้นจะต้องเป็นสป็อกอย่างแน่นอนแต่เคิร์สก็ไม่ได้พยายามที่จะไปห้ามสป็อกนะครับเคิร์สได้บอกกับลูกเรือไปว่าให้จับตาตำแหน่งของสป็อกเอาไวด้ดีสป็อกนะครับก็ได้เข้าสู่แกนกลางของวีเจอร์สป็อกก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างเลยครับแม้กระทั่งยานดวงกระทั่งดวงดาวนในระบบสุริยะเองก็ตามสป็อกก็สรุปได้เลยครับว่าทั้งหมดที่เขาเห็นนั้นคือเจอ วีเจอร์ก็คือยานอาวกาศขนาดมือมาที่สามารถมีชีวิตได้พูดง่ายก็คือว่าวีเจอร์นั้นมีชีวิตนั่นเองครับผมและเมื่อเข้าสู่แกนกลางของยานนะครับป็อกก็ได้สัมผัสกับแสงบางอย่างเพื่อที่จะรับข้อมูลของวีเจอร์และเขาก็ได้สลบปไปและก็กระเด็นออกมาซึ่งตอนนี้ครับเคิร์ดก็ได้สวมชุดอวกาศไปรับสป็อกที่กระเด็นออกมาได้สําเร็จเคิร์ดนะครับได้พาป็อกไปรักษาณนะห้องพยาบาลสป็อกนะครับที่ฟื้นมาก็ได้บอกกับเคิร์ดไปว่าวีเจอร์นั้นแท้จริงแล้วมันมีชีวิต มันถูกสร้างขึ้นโดยดาวแห่งเครื่องจักรและจุดประสงค์ที่มันจะไปยังโลกนั้นก็เพื่อที่จะตามหาผู้สร้างของมันหลังจากนั้นโบนเลยสรุปเลยว่าไอ้ดาวแห่งเครื่องจักรนี่นะมันสร้างเครื่องจักรมีชีวิตขึ้นมาเพื่อที่จะไปหาผู้สร้างมันที่อยู่บนโลกนี่นะและผู้สร้างมันคือใครกันสป็อคนะครับก็เหมือนจะไม่รู้นะครับว่าผู้สร้างมันคือใครหลังจากนั้นนะครับเคิร์กก็ได้ถูกเรียกไปยังสะพานเรือซึ่งก็คือห้องควบคุมนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนนั้นอยู่ในห้องควบคุมและเเเเเเเมมื่่่่่่่อออออออดดููจจจนนนนนนนิตตรรรร์์ััักกกกกก็ปาา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 ววแหหงงงขขพพ้้ยยโีีททสสญญณ ไปที่โลกเพื่อที่จะตามหาผู้สร้างตัวมันซึ่งปากฏกว่าก็ไม่ได้รับสัญญาณตอบกลับมานะครับวีเจอร์เลยทําการยิงลําแสงน,นะครับไปที่โลกแต่ด้วยระบบป้องกันตัวเองของโลกนะครับถูกปิดไปบางส่วนเพราะสัญญาณลบกดของวีเจอร์ทําให้ไม่สามารถป้องกันตัวได้อย่างเต็มที่และเมื่อตรวจสอบอีกว่าก็พบว่า,ว,าวีเจอร์นั้นเตรียมที่จะพุ่งเข้าชนยังโลกสป็อกซึ่งตอนนี้หายดี D. ดีแล้วครับก็ได้บอกไปว,ว่าถ้าหากวีเจอร์พุ่งชนไปยังโลกแล้วก็โลกจะต้องถูกทําลายแน่นอนด้วยขนาดของวีเจอร์เองนั้นสามารถทําลายโลกได้และสป นะครับเพื่อเกิดปิ๊งไอเดียบางอย่างนะครับเคิร์ดได้พูดกับวีเจอร์ที่เป็นหน่วยสํารวจที่อยู่ในอลนล่างของไอเลียไปว่าเขารู้เหตุผลว่าทําไมผู้สร้างนั้นไม่ตอบคาถามของเธอและเขาก็รู้ด้วยว่าผู้สร้างของวีเจอร์นั้นเป็นใครวีเจอร์ในล่างไอเลียนนครับที่รู้ว่าว่าเคิร์ดนั้นรู้ความลับครับด้วยความที่ว่ามันเป็นเด็กนะครับมันเลยเล่นตามเกมของเคิร์ดเลยมันนะครับได้สั่งให้เคิร์ดนั้นบอกมาว่าผู้สร้างที่แท้จริงของมันนั้นคือใครซึ่งเคิร์ดก็ได้บอกไปว่าถ้าหากอยากจะรู้ ซิเกเคิร์ตไปว่าเจ้านั้นมีแกนกลางเพียงตัวเดียวที่กวบคุมมันอยู่ เคิร์ทเลยปิ้งไอเดียนะครับบอกไว้ว่าเขาจะไม่บอกความลับเขาจะไม่บอกความลับเกี่ยวกับผู้สร้างให้กับหน่วยสำรวจซึ่งก็คือตัวไอเลียในร่างวีเจอร์นี่นะครับเขาจะไม่บอกความลับให้กับเธอเป็นอันขาดเว้นแต่ว่าเขานั้นจะได้คุยกับวีเจอร์ที่แท้จริงและจากนั้นเองครับวีเจอร์นะครับก็ได้นํายานเอนเตอร์ไพรส์เข้าสู่ภายในของวีเจอร์มันได้ลงจอดที่ไหนบางอย่างนะครับซึ่งเคิร์ทสป็อกและก็โบสนั้นเตรียมที่จะลงไปไปหาวีเจอร์แต่แด็กเกอร์นะครับก็ได้ขอไปด้วยเลยครับดังนั้นผู้ควบคุมย ของเจ er. และเมื่อถึงแกนกลางของวีเจอร์นะครับทุกคนภาพที่เห็นตรงหน้าก็คือยานสำรวจอะไรบางอย่างครับเคิร์เลยลองเดินไปที่ชื่อของยานสำรวจนะครับซึ่งชื่อของมันนั้นก็คือตัววีก er, ับคัเว่าเจอร์นั่นเองซึ่งคำตรงกลางนั้นหายไปเคิร์เลยทำการขูดตัวอักษรอ,ออกมาครับป้ากว่ามันเป็นคำว่า voyager หมายเลขหกซึ่งเคิร์ก็รู้ทันทีว่านี่มันคือยานสำรวจ voyager หมายเลขหกนี่หว่าหลังจากนั้นแดกเกอร์ก็เลยบอกไปเลยว่ายานสำรวจ voyager หมายเลขหกนั้นถูกสร้างขึ้นโดยองค์การอาวกาศนานาชาติหรือนาซาเมื่อ300ปีกก่ออนร์็ยังบอก อีกว่ายานสำรวจ Voyager นั้นมีรายงานว่าได้หลุดเข้าไปในหลุมดำและเมื่อและเมื่อเห็นดังนั้นเองสป็อกนะครับเลยตั้งข้อสังเกตว่าหลุมดำที่ดูดยาน Voyager เข้าไปนั้นมันอาจจะไปทะลุอีกด้านหนึ่งของจักรวาล ซึ่งก็คือดาวแห่งเครื่องจักรและด้วยความที่ว่ายานวอร์ยเจอร์นั้นมันก็เป็นเครื่องจักรเหมือนกันทําให้เครื่องจักรกับเครื่องจักรนั้นเข้ากันได้มันได้ทําการหลอมรวมยานวอร์ยเจอร์กับเครื่องจักรนั้นทําให้มันมีชีวิตขึ้นมาและคําสั่งของยานวอร์ยเจอร์นั้นก็คือการที่มันจะต้องนําข้อมูลความรู้ทั้งหมดที่มันได้สํารวจไปนั้นกลับไปยังโลกและด้วยความที่ว่าสัญญาณวอร์ยเจอร์นั้นมันเก่าแก่ถึง300ปีแล้วครับมันเลยไม่มีสิ่งไหนในโลกที่สามารถตรวจจับสัญญาณน,นี้ไไไไไดดดด้้้้้้้้้้้้้แแและะเเเเมมืืื่่่่่่อ่อออออออห็็็นน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 ัััััังงงงงรรรรรรทททกกกูนนูููีคคคคคววาาาาผผสสขซึตใ ตอนนี้รู้แล้วครับว่าผู้สร้างของมันนั่นก็คือมนุษย์นั่นเองเคิร์สนะครับได้สั่งไปที่ยานเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับในการหาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับยานวอยเจอร์เมื่อ300ปีก่อนลนะเคิร์สนะครับเมื่อหาข้อมูลเสร็จแล้วนั้นเคิร์สก็ได้ส่งสัญญาณนะครับในแบบที่องค์การอวกาศนาซานั้นเคยส่งสัญญาณให้กับวอยเจอร์มาก่อนและเมื่อส่งสัญญาณแล้วนะครับป้ากว่าสัญญาณสุดท้ายนั้นไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้เนื่องจากว่าสัญญาณสุดท้ายนั้นมันได้ขาดหายไปสปอ็อกนะคร ที่จะซ่อมแซมมันแต่ว่าก็ได้ถูกสป Jamie, <tamam> ็อกห้ามเอาไว้นะครับสป็อกก็ได้บอกไปว่าคนที่ทําให้ยานเวอร์เจอร์นั้นไม่สามารถรับสัญญาณสุดท้ายได้นั้นก็คือตัวของมันเพราะว่ามันนั้นต้องการที่จะทําให้ผู้สร้างนั้นมาส่งสัญญาณหามันด้วยตัวเองและเด็กเกอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าว่าเวอร์เจอร์ในร่างไอเลียนั้นเคยบอกเอาไว้ว่ามันนั้นต้องการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้สร้างซึ่งเด็กเกอร์นะครับเลยอาสาที่จะไปซ่อมแซมยานเวอร์เจอร์นะครับเพี่อที่เขานั้นจะได้รวมเป็นหนึ่ง นั้นต้องการยานเอ็นเตอร์ไพรส์และเมื่อรู้เห็นดังนั้นครับแดกเกอร์นะครับเลยทําการซ่อมแซมยานวอย a g เจอเพื่อมันรับสัญญาสุดท้ายได้และร่างกายของเขานั้นครับก็ได้เกิดเปล่งแสงขึ้นมาครับเทานั้นเดียที่กาลังจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับวิเจอร์และในขณะนั้นเองครับวิเจอนะครับในร่างของไอเลียนะครับก็ได้เข้าไปหาแดกเกอร์และทั้งสองคนก็ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เคิร์สป็อกแล้วก็บนั้นได้รีบวิ่งกลับไปที่ยานอ็นเตอร์ไพรส์ซึ่งตอนนี้ครับหลังจากที่เดกเกอร์นั้นได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับวีเจอร์ไปไปที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับวีเจอร์ก็ได้สลายหายไปสป็อกนะครับก็เลยบอกไปว่าการที่วีเจอร์รวมเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์ที่เป็นผู้สร้างของมันนั้นทาให้เกิดการวิวัฒนาการครั้งใหม่ซึ่งนี่จะเป็นเป็นการก้าวข้ามสู่วิวัฒนาการครั้งใหม่ของมนุษย์ซึ่งตอนนี้นั้น,น,น,ดนาาเด็เกอร์กับวีเจอ หลังจากนั้นนะครับศูโนย์อวกาศส,สตาร์ฟรีดนะครับก็ได้โทรมาหาเคิร์สนะครับได้ได้บอกไปว่าความเสียหายของยาน,นั้นมีอะไรบ้างเคิร์สก็ได้ก็ได้บอกไปว่าลูกเรือสองคนไอเลียแล้วก็กัปตันแด็กเกอร์นั้นได้หายสาบสูญไปส่วนตัวยานนั้นไม่มีอะไรเสียหาย หลังจากนั้นนะครับเคิร์ทก็เลยสั่งให้ลูกเรือนะครับข้อประจําที่เขาเตรียมที่จะออกไปสํารวจอวกาศหลังจากนั้นนะครับยานอ n t เตอร์ไพก็ได้วาไปสํารวจอวกาศเบื้องหน้าของพวกเขาและหนังก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่ืงกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้วยครับคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรก็โปรดติดตามกันด้วยนะครับ